สถาพรแดงสีค่ะแบ็กซ้ายเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยก็ออกมายกย่องหัวใจของกินเล็งพยองนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมทีมนั่นเองที่ร่วมกันเค้นศักยภาพออกมาจนสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังเปิดเผยถึงเกมบุกที่จะไปเยือนบุรีรัมย์ด้วยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยต่างกำลังมั่นใจอยู่ค่ะซึ่งเมืองทองยูไนเต็ดค่ะก็เพิ่งที่จะเปิดรังทันเดอร์โดมสเตเดียมค่ะพลิกชนะลำพูนวอร์เรียร์มา2-1ก่อนที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีคิวทำซูเปอร์บิ๊กแมชนะคะด้วยการบุกไปเยือนทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันที่27 เมษายนหรือว่าวันนี้นั่นเองซึ่งสถาพรแดงสีค่ะแบ็กซ้ายของทีมเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้ทีมเราเนี่ยมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของทีมเวิร์คของทุกๆคนที่สามารถแล้วก็รวมถึงพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อทีมแล้วก็ผู้เล่นรวมถึงสตาฟโค้ชก็คอยช่วยเหลือแล้วก็แนะนำกันมาโดยตลอดซึ่งในเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเราเนี่ยสามารถทำได้ซึ่งเกมที่จะบุกไปเยือนบุรีรัมย์เนี่ยเจ้าตัวก็บอกก็ยอมรับเลยนะว่าเป็นงานที่ยากแล้วก็จะเป็นเกมหนึ่งที่สร้างความลำบากให้กับเราแต่ว่าก็เคยพูดเสมอไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครเราจะต้องทำให้เต็มที่ที่สุดฟุตบอลเนี่ย90 นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วยิ่งในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าน้องๆทุกคนก็ต่างกำลังมีความมั่นใจแล้วก็แน่นอนว่าในฐานะผู้ไปเยือนเราก็หวังจะเก็บแต้มออกมาเพื่อขึ้นไปอยู่อันดับที่สูงกว่าเดิมค่ะแล้วก็สำหรับเกมในวันนี้ย้ำอีกรอบค่ะเมืองทองนะคะก็จะบุกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะในวันเสาร์ที่27 เมษายนเวลา18:00 น.ก็เป็นคู่แรกของศึกรีโวไทยลีกเลยเกมนี้เนี่ยบิ๊กแมตช์ในชื่อชั้นไม่พอนะแต่ว่าในอันดับตารางคะแนนด้วยเช่นเดียวกันเพราะบุรีรัมย์3แต้มนี้ก็เพื่อที่จะฉีกหนีห่างกับการเป็นจ่าฝูงต่อไปนะคะมี56 แต้มในขณะที่เมืองทองยูไนเต็ดค่ะถ้าวันนี้เก็บ3แต้มได้ก็จะมีอันดับตารางคะแนนเนี่ยที่ขึ้นไปอยู่บนที่4บนตารางนะเหนือ BG ปทุมยูไนเต็ดที่เดี๋ยวมีคิวการแข่งขันเช่นเดียวกันเวลา20:00 น.ในวันนี้นะคะน่าลุ้นทั้งนั้นเลยนะคะบุรีรัมย์เองยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นดับเบิ้ลแชมป์นะคะส่วนสถานการณ์ในท็อป4ณเวลาเนี้ยแล้วคือประเด็นคือเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต้องมาเจอกันเองด้วยนะคะก็ต้องมีการตัดแต้มกันเพราะฉะนั้นสนุกกันแน่นอนนะคะยังไงติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกได้ในช่วงเย็นวันนี้นะคะ Thank you.